อะไรครับพูดถึงอีสานนี่นักมวยเยอะนะน้องๆที่ดูอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอีสานไม่ว่าจะเป็นภาคไหนเนี่ยอยากจะร่วมงานกับไทยไฟอยากจะชกที่ไทยไฟนี่ทักข้อความเข้ามาได้เลยครับที่ทาง Facebook ของไทยไฟครับที่นี่เปิดกว้างสำหรับทุกคนอยู่แล้วครับนะใครที่ว่ามีใจนะครับเป็นมวยประเภทพันบู๊พันลุยครับมาได้เลยครับเดี๋ยวทางไทยไฟเนี่ยจัดให้สร้างเป็นซุปเปอร์สตาร์ครับตามรอยรุ่นพี่ครับก็มีแล้วนะครับเดอะคิลเลอร์นี่ก็เข้าอีกหลายคนครับก็เห็นหลายคนแล้วว่าแหมต่อยได้ดูเดือดจริงๆครับสำหรับสายเลือดใหม่ของไทยไฟคู่ที่3นะครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับขอบพระคุณอีกครั้งไปยังบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัด Beat Active Bytech บุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ยกแรกครับเริ่มต้นขึ้นแล้วเอาละครับใครจะหลับใครจะหล่นครับติดตามกันเลยดูยกแรกนี่ก็ยังคงไม่ต้องอ่านใจครับไม่ต้องศึกษากันนานครับใส่เลยครับใส่ก่อนได้เปรียบมาแล้วครับแลกแข้งกันไปคนละทีครับปลาทองนี่เจาะล่างครับไปขึ้นบนมาดูแล้วนี่ก็พยายามที่จะบุกกดดันก่อนเลยนะครับปลาทองหลุยเข้าหาแข้งขวาครับเสือเกมพยายามจะต่อยหมัดคืนแม่เจอลูกถีบไว้ก่อนครับทำลายจังหวะไปเตะขวาครับปลาทองเสือเกมว่ายังไงคืนด้วยแข้งขวาครับโอ้โหมีหมัดมาด้วยนะครับเสือเกมแต่ว่าปลาทองนี่จะเน้นไปเรื่องของการออกแข้งครับขยับสเต็ปเดินเข้าหาโอ้ดูครับแม่ออกหมัดขวามาครับเสือเกมนี่ต่อยหมัดได้สวยงามครับพยายามมีศอกเข้ามาด้วยแม่ศอกครับห่างไปนิดนึงครับวงในเอาละครับปลาทองของได้แล้วเสียบครับยืนใกล้ๆครับปลายเท้าชนปลายเท้าเลยครับอย่าให้ห่างโอ้ยซ้ายครับคอร์สลูกนี้ซ้ายขวาไม่ถึงอ้าวเตะไม่เตะเตะไม่เตะยืดๆๆครับเตะขวาเข้าไปเจอซ้ายครับแข้งโก้คืนมายกแรกนี่ก็ยังดูเก่งๆกันไปนิดนึงนะครับต่างคนต่างไม่อยากพลาดเอาละครับแม่ละสองเริ่มนำมาโอ้ตายแล้วครับโอ้โดนสองเข้าไปที่ตายแล้วครับโอ้โหเห็นเลยนะครับมาแล้วครับเลือดโอ้โหสยองจริงๆครับคือจังหวะสับกับมุมกล้องเนี่ยพอดีเลยครับโอ้โหเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านทั้งประเทศไทยได้เห็นชัดๆเลยครับจังหวะแตกเอ้าสับไปที่แผลเก่าครับย้ำไปที่แผลเก่าแผลใหม่จะเปิดหรือเปล่ามาทางซ้ายทางขวาครับศอกได้ใจแล้วครับเกมของเสือเกมโอ้เอาแล้วครับแตกเยอะด้วยครับจังหวะมันโดนศอกเต็มๆครับโอ้โหขออนุญาตใครใจไม่ดีปิดตาได้นะครับแต่สามเหลี่ยมครับปากฉลามโอ้โหแสบตามากครับทองของกำแพทย์ในแพทย์จิรศักดิ์มหาชาตินะครับโอ้โหเอาชกต่อได้ครับโอ้โหเสียวคิ้วแทนเลยโอ้นี่เรียกได้ว่าคิ้วหายเลยนะครับเดินสองแหกโค้งไปแล้วครับหรือต่อไม่รู้ว่าใครจะเมาเลือดกว่ากันเอาแล้วครับหมัดฮุกซ้ายแม่แต่ว่าคนโดนสองนี่ยังเฉยๆครับแม่แต่ว่าคนเห็นเลือดนี่จะเป็นลมหรือเปล่าครับอย่างเสือเกมไม่ตกใจเลยชาวบ้านเนี่ยเอาแม่ตามคนต่างออกแต่ดูความมั่นครับแล้วดูครับแผลครับที่คิ้วซ้ายครับคิ้วซกเล็กซะเลยครับแบบนี้ครับขยับเข้ามาครับโดนถีบทำลายจังหวะเตะขวาไปปาทูเสือเกมเสือเกมหมัดขวามาโดนหมัดซ้ายครับแทงเข่าซ้ายคืนครับข้างบนก็นี่ครับป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับขวางเอาไว้ขวางเอาไว้จะสับอีกทีนึงครับส่งไปจบยกแรกเอาละครับมาเดือดกันต่อนะครับระเลงเลือดกันต่อกับมวยคู่ที่3ครับศึกซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกพิกัด65กิโลกรัมนี่ครับจังหวะวางแข้งครับต่อยหมัดคืนของเสือเกมเดี๋ยวมาดูนะครับจังหวะไหนที่แหกโค้งครับศอกไหนนะโอ้โหโหดจริงครับนี่ฮะง้างศอกนี่แหละครับศอกนี่แหละครับโอ้ดูครับอุ้ยทั้งเหงื่อทั้งเลือดครับกระเด็นปะปนกันไปครับโอ้ใหญ่จริงๆนะครับแผลนี้ครับแต่คุณหมอยังรับเย็บนะครับโอ้ดูนี่ครับโอ้ยต้องดูมุมนี้ครับดูครับถ้าใครเห็นแล้วปิดตาได้นะครับฟังแต่เสียงก็พอครับ
โอ้โหนี่โหดจริงนะครับถือว่าเป็นศอกที่ออกได้ถูกจังหวะมากแล้วก็แผลนี่ก็น่ากลัวมากนะครับแต่ว่าคนโดนในหน้ายังนิ่งฮะแต่คนดูนี่คือไม่ไหวแล้วครับคนทำก็ซิดๆเหมือนกันนะเห็นเลือดคู่ต่อสู้ผู้สนับสนุนวันนี้มาชมลีลาการชกลูกหลานในขนมต้มติดขอบเวทีครับยกที่2ลุยกันต่อครับคู่ที่3ไทยไฟท์ลีกวีคที่11เอาละครับแม่แตกแต่ว่าใจยังสู้นะครับโดนหมัดไปอีกเดินเข้ามาเริ่มจะใช้ความแกร่งวงในบ้างครับปลาทองโอ้เจอศอกแหกโค้งไปแต่ว่าหน้าแกยังนิ่งสุดๆครับขยับเดินต่อโอ้ใจนี่ถ้าทางด้านเสือเกมเนี่ยฝ่ายโดนบ้างครับจะเป็นอย่างไรครับเอาละครับปลาทองนี่เริ่มที่จะจ่ายคือด้วยวุฒหนักๆเหมือนกันโอ้คู่นี้ครับใครเป็นโรคหัวใจครับใครไม่ชอบเลือดหรือว่าไม่ชอบแผลครับโอ้ไปพักก่อนได้ครับเดี๋ยวกลับมาดูมวยรอบอิวสุเอาครับแม่แข้งขวาแลกกันมาแล้วครับลุยต่อกลางเวทีต่อยหมัดไปทีครับทางด้านเสือเกมโอ้จะต่อยย้ำไปบริเวณที่แผลเก่าด้วยนะครับปลาทองเตะขวาครับพยายามเนี่ยครับโฉบเข้ามาล็อกคอไว้ก่อนตีไม่ได้กรรมการแยกเร็วเลยนะครับซ้ายหน้าเจอแข้งขวาคืนมานี่ครับโอ้โหต่อยไปที่เดิมสับไปที่เดิมไม่โดนโอ้โหนี่พยายามที่จะเปิดแผลให้กว้างขึ้นนะครับยังจะกว้างกว่านี้อีกครับโอ้กรรมการนี่ต้องดูแล้วครับว่าแผลเนี่ยจะอันตรายหรือเปล่ายังโชคดีนิดนึงนะครับที่เลือดเนี่ยมันไม่ได้ไหลเข้าตาครับไหลออกทางแก้มซะมากกว่าครับเอาลุยต่อครับปลาทองใจสู้ซะอย่างครับแล้วจังหวะพักยกนี่ก็คัดเล่นมาเรียบร้อยนะครับอ้าวแต่มาอีกแล้วครับคุณหมอจิรศักดิ์ของชาติครับเป็น3แฉกเลยนะครับยังไงครับไหวไม่ไหวต่อไม่ต่อต่อครับอ้าวนักมวยก็อยากชกต่ออยู่แล้วแหละหัวจิตหัวใจสู้อยู่แล้วนะครับปลาทองครับเดินเข้าไปครับเตะขวาซะเลยซ้ายก็มาครับระวังหมัดด้วยในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีครับที่ว่าเลือดเนี่ยคืออาจจะออกไม่เยอะครับเป็นแผลที่ชะกันก็จริงครับแต่ว่าเลือดเนี่ยครับคือไหลไม่เยอะเท่าไหร่ครับเอาละครับมือต่อปลาทองครับวงในบดเข้าไปเสียงเกมยังหมดนะครับเห็นเลือดแล้วเนี่ยปากเขียวเป็นลมหรือเปล่าครับแม่เจอแผลแบบนี้ครับอยากต่อเอาแล้วครับแม่ศอกคืนครับปลาทองโอ้ยโดนศอกอีกแล้วครับแม่มีแตกมีฉีกอีกหรือเปล่าครับศอกนี้ของเสือเกมครับโอ้โหสักครู่เห็นนี่หน้าสะบัดเลยนะโดนศอกเข้าไปครับโอ้เต็มกรามเลยครับแทงเข่าซ้ายครับทีคุณน่ะผมไม่ว่านะทีผมเดี๋ยวดูของผมบ้างครับเดี๋ยวดูของผมบ้างครับเอามาหรือยังครับของผมที่ว่าของปลาทองอ่ะเจอแท่งมาก่อนเสียบคืนครับแล้วดูเกมของปลาทองครับตีขวาไปดูช้าไปเลยหรือเปล่าครับหมดยกที่2จากที่เห็นแผนในยกแรกนะครับก็ไม่อยากจะเชื่อสายตานะครับว่าจะเดินทางมาถึงยกที่3แล้วจังหวะบุกครับของทางด้านปลาทองครับวงในนี่แลกเข่ากับเสือเกมนี่ครับยับแล้วต่อยครับอัดเข้าไปที่แผลแตกทีมครับโอ้เสือเกมนี่ก็สู้เต็มที่ครับด้วยสปิริตนักสู้ในเมื่อระฆังยังไม่ดังครับกรรมการยังไม่ยุตินี่ก็ต้องสู้กันต่อไปครับว่าหักศอกคืนครับของปลาทองนี่ครับแล้วศอกอีกทีครับแกเป็นมวยที่ศอกได้หนักหน่วงจริงครับนี่ครับโอ้แหมดีว่าไม่แตกอีกแผลนะครับมันเป็นศอกแบบเฉือนๆนะครับปลาทองเองเนี่ยก็ใจยังสู้อยู่นะครับแล้วก็ช่วงปลายยกที่แล้วครับเสือเกมโดนเข่าไว้ก็มีสะอึกเหมือนกันตอนนี้แผลนี่ไม่เจ็บแล้วนะครับชาแล้วครับชาไปแล้วครับเอายกที่3ครับลุยกันต่อมุมดำนี่เสือเกมนะครับมุมขาวปลาทองครับแทงเข่าซ้ายครับแทงซ้ายเข้าไปบีบดวงในครับบีบดวงในตีเด้งแทงซ้ายโต้คืนเหมือนกันนะครับพยายามบิดมาครับ
จอเข่าขวาแทงซ้ายคืนครับตีทีละกันครับก่อนจากนะครับแม่เริ่มไปผัวพันวงในมากขึ้นครับปาทองอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นการป้องกันในเรื่องของศอกด้วยนะครับไม่ให้โดนจุดอันตรายมากขึ้นนะเดินเข้าไปใกล้ๆครับมือนี่บล็อกไว้แน่นเลยครับมาแล้วครับแม่แทงซ้ายครับก่อนถึงตัวบุกต่อปาทองครับพยายามที่จะใช้วงในครับแต่ว่าเสียเกมไปไม่หมดก็เป็นเกมลำบากของปาทองเหมือนกันนะครับแทงเข้าไปครับพยายามอาศัยลูกแข็งแรงครับเดินลุยวงในอย่างที่คุณชายว่าครับมีหมัดนำไปด้วยครับลาทองครับพอเจอแท่งมาครับยาวๆเลยครับเจอแท่งอีกแล้วติดเบรกเอาไว้หน่อยแทงเข่าซ้ายเข้าไปแทงซ้ายเข้าไปตีเข่าซ้ายครับแยกมาก่อนครับแยกมาก่อนเดือดด้วยหัวใจจริงๆนะครับสำหรับทางด้านปลาทองอยากลุยต่อแต่วงในก็ดูอ่อนโหยรุนแรงกันไปครับใส่กันมาเนี่ยสองยกก่อนนำไปปลาทองเนี่ยเดินบู๊เดินลุยตลอดแต่ว่าถ้าตีเข่าเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงครับกับเกมวันนี้หรือว่านี่ครับแผลแตกนี่ก็ไม่ได้ว่าหายไปไหนนะครับแต่ว่าเลือดเนี่ยไม่ค่อยไหลลุยต่อครับเอาละครับเข้ามาอ้าวมีหมัดด้วยมีหมัดครับแทงเข่าเข้าไปวงในลุยต่อครับปลาทองโอ้ได้ลุ้นขึ้นมาเหมือนกันนะครับวงรอบก็เสียวแผลพอแล้วครับยกกาดสูงๆโซมวงกันแน่นๆครับเขาจะพยายามไปเล่นเกมที่วงในนะครับเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปเทียแทงเข้าไปแทงเข้าไปครับปลาทองครับไม่ยอมจะยางครับไม่ยอมยางเดียวเดินเข้าไปแทงขวาครับเจอแทงคืนมาต่อยไม่ต่อยเสียดแทงครับโอ้โหนี่ครับหัวใจของปลาทองครับเสียดายที่ว่ามีแผลแตกเยอะไปนิดนึงครับแม่ไม่งั้นเกมจะเดือดกว่านี้หลุยต่อครับวงในเอ้าฟันศอกอีกทีโอ้สู้เต็มที่จริงครับดูครับเกาะแล้วตีครับเอ้าเสือเกมครับโดนกดดันแบบนี้ครับต้องมีป้องกันตัวเหมือนกันเดี๋ยวก็ไม่เดินแล้วนะครับหมดยกสุดท้ายเอาละครับขอเสียงปรบมือให้ปรบมือดังๆให้กับปลาทองเลยครับที่มีแผลแตกชะกันขนาดนี้ครับแต่ว่าก็ยังยืนหยัดสู้จนครบยกนะครับสู้ฮกนะสู้ฮกทั้งคู่เลยครับทั้งปลาทองปลาทองถ้าไม่มีแผลแตกนี่โอ้โหดูว่าลูกแข็งแรงไปครับแต่ว่าสู้ดีเหลือเกินครับจังหวะแรกวงในนะครับท่าขาแทงไปเนี่ยมาซ้ายหน้านำไปก่อนนะครับแทงเข่าซ้ายวงในก็มีพยายามแทงคืนเหมือนกันนะครับวงในของเสือเกมครับแค่ขวาครับเตะติดเบรกไว้ก่อนครับหยุดการเดินของปลาทองครับวงในจังหวะยกขึ้นมานี่ครับเปลี่ยนยัดเข้าไปครับเข่าซ้ายแล้วตั้งกำแพงขวางเอาไว้เลยนะครับจังหวะแข้งต่อแข้งครับออกมาพร้อมๆกันแข้งขวาของเสือเกมครับหลบรันพันตูนนะครับจังหวะนี้ครับนี่พอล็อกได้พยายามจะตีครับหมัดซ้ายหน้านำไปก่อนครับแผลแตกนี่โอ้โหเป็นทางสามแพ่งเลยนะครับโอ้สามแยกไปเลยครับแหกโค้งด้วยครับจังหวะนี้จะแทงก็ไม่ได้ครับโดนตั้งเอาไว้ครับข้างบนก็สับไปซะเลยครับจังหวะแทงขวามาครับตั้งเอาไว้ก็พยายามจะสับนะครับโดนแทงเข่าขวาจะสับก็และนี่คือผลการตัดสินของคู่นี้นะครับ and the winner is White Corner ปลาทอง from สุรินทร์ก็เป็นปลาทองครับที่พลิกเกมมาชนะมาได้ครับเดี๋ยวคู่ต่อไปกลับมาครับมวยรอบอิรุสุ